อุ้ยฉันกำลังเรียนอยู่ในห้องที่จีนว่ะพี่เป็นเพื่อนคนจีนว่ะพี่เป็นแฟนคนจีนว่ะเฮ้ยพี่เจอเพื่อนต่างชาติที่ได้ทำงานกับคนจีนต้องบอกเลยว่าการสอบ HSK 5เนี่ยยากเพชรคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยและสำคัญมากที่สุดด้วยก็คือถ้าเราดูชนิดของคำดูว่าชนิดของคำวางไว้ที่ตำแหน่งไหนของประโยคแล้วก็จะเรียงประโยคถูกนั่นเองอันนี้เป็นวิธีที่เพชรเคยใช้มาแล้วก็ได้ผลสำเร็จมาก็เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนนะคะเพชรเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเลเวลอัพแน่นอนค่ะเจียโยสู้ๆค่ะเขาคนหนึ่งตาเจ้าก่อนค่ะเพชรพินตาวเพชรคิดว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคงจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ใช่ไหมคะกำลังจะใช้คะแนนภาษาจีนยื่นสอบเข้ามหาลัยอยากจะยื่นทุนไปเรียนต่อที่จีนอยากจะยื่นสมัครเข้าทำงานกับคนจีนหรือว่าบริษัทจีนหรือว่าอยากจะวัดระดับภาษาจีนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ตามนะคะที่เพชรพูดไปทั้งหมดนี้ล้วนชี้ไปที่ HSK 5อยากจะไปเรียนต่อที่จีนอยากจะทำงานกับคนจีนบริษัทจีนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรจะมีคะแนนสอบภาษาจีนเพื่อไปบอกเขาหน่อยว่าระดับภาษาจีนเราเนี่ยโอเคที่จะสื่อสารกับคนจีนรู้เรื่องนะใช้ภาษาจีนได้นะถ้าใครนะคะอยากจะสอบ HSK 5แล้วอยากจะทำคะแนนให้ได้ดีๆนะคะ200บวก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 ไปเลยหรือว่า250บวก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 ไปอีกเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้ค่ะเพชรคิดว่าคนที่จะไปสอบ HSK 5เนี่ยก็คงผ่านการสอบ HSK ระดับ1 2 3 4มาแล้วเนาะคงจะรู้แล้วแหละว่า HSK เนี่ยสอบกันยังไงต้องบอกเลยว่าการสอบ HSK 5เนี่ยยากถามว่ามันยากตรงไหนเพชรคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยและสำคัญมากที่สุดด้วยก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะเพราะว่าคำศัพท์ใน HSK 5เนี่ยจะเป็นวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นจะไม่ใช่คำศัพท์พื้นฐานที่เจอได้บ่อยๆใช้บ่อยๆผ่านตาบ่อยๆเหมือนใน HSK 1 2 3แล้ว HSK 5เนี่ยบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเลยจริงๆเส้นขีดก็เยอะด้วยความหมายก็ดูเหมือนกันไปหมดบางทีก็ดูแบบโอ๊ยตัวนี้เฮ้ยมันคุ้นว่ะเคยเจอแต่ว่าคิดไม่ออกมันแปลว่าอะไรนะหรือว่าเอ๊ฉันรู้ตัวนี้แต่ว่าเฮ้ยมันต้องวางตรงไหนในประโยควะคำศัพท์มันจะเริ่มยากขึ้นแล้วดังนั้นค่ะถ้าอยากจะสอบ HSK 5ให้ได้คะแนนสูงๆนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำเลยนะคะนั่นก็คือการรู้คำศัพท์นั่นเองค่ะถ้าเราจำตัวจีนได้รู้ความหมายเอาไปใช้ถูกทำข้อสอบ HSK 5ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะซึ่งการรู้คำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยนะคะมันต้องอาศัยสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนั่นก็คือการจำนั่นเองค่ะซึ่งการจำเนี่ยมันจะใช้วิธีเดียวกับการสอบ HSK 1 2 3ไม่ได้แล้วอันนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการคัดบ่อยๆเนี่ยได้อยู่เลยเนาะให้มันผ่านตาผ่านสมองแต่พอมันเป็น HSK 5คัดอย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยแล้วค่ะเพราะว่าคำศัพท์มันยากขึ้นความหมายมันกว้างขึ้นบางตัวความหมายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องอาศัยความเข้าใจในคำศัพท์แต่ละตัวด้วยนะคะเราต้องรู้ว่าต้องใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วก็เอาไปตาเพ่หรือว่าใช้คู่กับคำศัพท์หมวดไหนตัวไหนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเป่าชื้อเป่าชุนเป่าหลิวเป่าเป่าทั้ง3เป่านี้มันแปลว่ารักษาไว้หมดเลยแต่ทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันรักษาไว้ต่างกันยังไงแล้วก็ใช้คู่กับคำศัพท์หมดไหนหรือตัวไหนบ้างอันนี้เราก็ต้องรู้ค่ะนี่แหละก็คือความยากอย่างหนึ่งในคำศัพท์ HSK 5บางคนอาจจะใช้วิธีการท่องจำในหัวหรือว่าอ่านซ้ำๆๆๆซึ่งนั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ผิดนะคะเป็นวิธีที่ดีนะคะแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือเราจะไม่เห็นภาพค่ะและบางทีเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่จำอยู่เราเข้าใจถูกหรือเปล่าดังนั้นค่ะเพชรก็เลยมีตัวช่วยที่อยากจะมาแนะนำคนที่กำลังจะเตรียมสอบ HSK 5เลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของการจำคำศัพท์ที่มันยากมากๆใน HSK 5ให้กับทุกคนค่ะนั่นก็คือสมุดจำจีน HSK 5บางคนนะคะอาจจะเคยเห็นเพชรแนะนำสมุดจำจีนในระดับ HSK 1 2 3ไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นระดับพื้นฐานไงแต่พอเป็น HSK 5ทุกคนดูความหนาของเขาสิคือหนามากๆแล้วทุกคนและถ้าสังเกตในตัวสมุดจำจีน HSK 5จะไม่มีตารางคัดมาให้เราแล้วนะคะแต่เนื้อหาหลักๆในเล่มก็คือคำศัพท์แล้วก็แบบฝึกหัดวัดความเข้าใจในรูปแบบต่างๆแต่ถ้าใครนะคะยังอยากจะคัดอยู่นะคะสมุดจำจีน HSK 5นะคะก็ยังมีไฟล์ PDF น่ารักเป็นตารางคัดศัพท์นะคะมาให้กับทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าใครที่กำลังเจอปัญหาจำตัวจีนไม่ได้จำความหมายไม่ได้หรือไม่ค่อยเก็ตว่าคำศัพท์ตัวนั้นใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะสมุดจำจีน HSK 5จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มจำคำศัพท์ HSK 5นะคะเพชรขอแนะนำให้ทุกคนเปิด Membership Card ที่ให้มากับสมุดจำจีน HSK 5ก่อนเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของบัตรนะคะจะมีวิธีใช้บอกกับทุกคนเลยนะคะจะสแกนเข้าไปตาม QR code หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เขาให้มาเลยก็ได้นะคะแล้วก็นำรหัสที่ได้จากแถบ Membership Card เนี่ยนะคะไปล็อกอินในเว็บไซต์นั่นเอง
ในเว็บนะคะเพื่อนๆสามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งดาวน์โหลดไฟล์กระดาษคัดจีนน่ารักน่ารักแบบที่เพจบอกไปนะคะหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดที่เขาให้มากับสมุดจำจีนนะคะสำหรับใช้ทำครั้งที่2 3 4จนได้เต็มไปเลยค่ะในเว็บนะคะยังมีเฉลยให้ทุกคนด้วยนะคะรวมถึงยังมีไฟล์คำศัพท์ 1,300 คำด้วยนะคะจำแบบจุใจได้ทุกที่ทุกเวลาเลยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ我们现在开始吧อยากจะจำคำศัพท์ HSK 5จากสมุดจำจีน HSK 5ให้ได้ผลนะคะทำตาม5ขั้นตอนนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการแบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมวดค่ะอย่างเช่นหมวดร่างกายอยู่ด้วยกันหมวดอาชีพอยู่ด้วยกันมันจะช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคำศัพท์เนี่ยมันดูลิงก์เข้าหากันหมดเลยเนาะไม่เหมือนการจำแบบสเปะสปะเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวกระโดดไปเรื่องนั้นเดี๋ยวกระโดดมาเรื่องนี้เดี๋ยวกระโดดไปนู่นนี่นั่นซึ่งสมุดจำจีน HSK 5นะคะก็แบ่งหมวดมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งหมด8บท32หมวดเลยทีเดียวนะคะถ้าทำครบเนี่ยก็จำคำศัพท์ได้ถึง 1,300 คำเลยทีเดียวค่ะขั้นตอนที่2เรียนชนิดคำค่ะพอเราเรียนภาษายากขึ้นนะคะเราจะจำแค่ความหมายของศัพท์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะแต่เราต้องรู้ชนิดของคำด้วยนะคะเราต้องรู้ว่าคำแต่ละตัวนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรนะคะอย่างเช่นเป็นคำนามคำกริยาคำบุพบทคำวิเศษคำเสริมคำสันธานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าในการสร้างประโยคภาษาจีนนะคะเราจะต้องเรียงชนิดของคำว่ามันควรอยู่ตำแหน่งไหนให้ถูกนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะบอกว่าฉันพูดกับคุณครูว่าขอบคุณเราจะมาเรียงเหมือนในภาษาไทยว่า我说对老师谢谢ผิดเลยนะคะไม่ใช่คำว่า对ตัวนี้นะคะเป็นคำบุพบทซึ่งก้อนคำบุพบทตรงนี้นะคะก็ควรที่จะวางไว้อยู่หน้าคำกริยาดังนั้นประโยคนี้นะคะเราก็ควรที่จะพูดว่า我对老师说谢谢แบบนี้ค่ะถึงจะถูกต้องพูดง่ายๆก็คือถ้าเรารู้ชนิดของคำรู้ว่าชนิดของคำวางไว้ที่ตำแหน่งไหนของประโยคแล้วก็จะเรียงประโยคถูกนั่นเองมาต่อกันที่ขั้นตอนที่3ดูวิธีนำไปใช้ค่ะก็คือหลังจากที่เรารู้ความหมายของคำชนิดของคำแล้วนะคะถัดไปค่ะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าคำศัพท์นั้นๆเนี่ยใช้ในประโยคลักษณะไหนสถานการณ์ไหนวางในตำแหน่งไหนในประโยคซึ่งเรานะคะสามารถอ่านและทำความเข้าใจจากประโยคตัวอย่างที่สมุดจำจีน HSK 5ให้เรามาได้เลยค่ะขั้นตอนที่4ได้คัดซ้ำแน่นอนค่ะว่าเราเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าเราต้องจำให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าในข้อสอบ HSK 5ทุกคนอย่าลืมว่าเขาไม่มีพิมพ์อินให้แล้วนะเวลาเรามองเข้าไปเห็นตัวจีนเราก็จะต้องอ๋อไอตัวนี้คือตัวที่เราเคยคัดผ่านกันมาขั้นตอนที่5ทำแบบฝึกขั้นตอนนี้นะคะเพจชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองค่ะหลังจากที่เราทั้งจำทั้งทำความเข้าใจมาครบหมดแล้วจะได้มาฝึกจริงทำจริงก็ขั้นตอนนี้แหละค่ะเขาจะมีแบบฝึกหัดหลักๆมาให้ด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะก็คือแบบฝึกหัดทวนความจำพอเราเห็นพินอินแล้วนะคะก็จะต้องเขียนตัวจีนแล้วก็ความหมายออกมาให้ได้หลังจากนั้นค่ะไปต่อกันที่แบบฝึกหัดเติมคำลงในช่องว่างถ้าเราจำได้หมดพาร์ทนี้ก็หมูหมูเลยค่ะในพาร์ทนี้นะคะเหมือนเป็นการทดสอบว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่าแถมยังวัดด้วยว่าถ้าไม่มีพินอินมาให้เราจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าถัดไปนะคะมาที่ทิ้งเสียหรือการเขียนตามคำบอกค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกันเลยค่ะสิงหยงนานขั้นพาร์ทนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ฝึกการฟังนะคะจากเจ้าของภาษาเลยอย่าลืมนะคะว่าเราเปิดข้อสอบ HSK 5มาพาร์ทแรกที่เราต้องเจอก็คือพาร์ทการฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามแบบฝึกหัดทิ้งเสียเด็ดขาดนะคะทุกคนยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเขามีแบบฝึกหัดท้ายบทต่อกันด้วยนะคะทั้งปริศนาอักษรควายแบบฝึกหัดเติมคำลงในช่องว่างแล้วก็เรียงประโยคให้สมบูรณ์ซึ่งเพชรชอบเรียงประโยคให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าในการสอบ HSK ทุกคนเขามีพาร์ทเรียงประโยคด้วยพอเราได้มาทำแบบฝึกอันเนี้ยหวานเฉิงจื้อจื้อเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้ซ้อมมือก่อนลงสนามจริงพอเราทำครบทุกแบบฝึกหัดแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะก็คือการบันทึกคะแนนเพื่อนๆนะคะเปิดไปที่หน้าstudy plan ค่ะก็จะเห็นเลยว่ามีตารางเยอะมากเลยนะคะตารางตรงนี้เนี่ยให้เราบันทึกคะแนนหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดในแต่ละครั้งค่ะถ้าสมมติว่าทำครั้งแรกแล้วเนี่ยคะแนนมันยังไม่ดีนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปในเว็บที่เราลงทะเบียนไปนะคะไปดาวน์โหลดแบบฝึกหัดมาทำอีกครั้งก็ได้นะคะทำจนกว่าจะเข้าใจจนให้ได้เต็มไปเลยค่ะทุกคนนอกจาก5ขั้นตอนที่จะช่วยให้ทุกคนจำคำศัพท์ HSK 5ได้อย่างเข้าใจแล้วนะคะเขายังอุดรอยรั่วอีกอย่างนึงนั่นก็คือเขาได้ให้ไฟล์คำศัพท์ 1,300 คำทุกคนนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในเว็บไซต์ที่เราลงทะเบียนไปตอนแรกได้เลยนะ
ดาวน์โหลดมาใส่ในโทรศัพท์ก็ได้ใน iPad ก็ได้ในคอมก็ได้หรือพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะตอนไหนว่างๆกำลังนั่งรถกลับบ้านเพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งเล่นเกมเสร็จว่างทำอะไรดีมาเปิดจำคำศัพท์ให้มันผ่านตาบ้างก็ได้ถ้าขยันขยันอ่ะจำได้แน่นอนค่ะทุกคนทำตามครบทั้ง5ขั้นตอนที่เพชรพูดไปทั้งหมดนะคะเพชรเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเลเวลอัพแน่นอนค่ะบางคนนะคะอาจจะกลัวว่าโอ้โหหนาขนาดนี้ฉันจะทำให้มันสำเร็จได้ยังไงวะเพชรมีเคล็ดลับมาแนะนำนิดนึงนั่นก็คือการตั้งโกลหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นฉันจะไปสอบ HSK 5ภายในกลางปีนี้ให้ได้250บวกไปเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นตอนนี้นะคะเรามีสมุดจำจีน HSK 5ที่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆของเราแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งวางแผนมานั่งวางตารางเลยค่ะว่าภายใน1อาทิตย์นั้นเนี่ยเราจะต้องให้เวลากับเขาเท่าไหร่กลับมาทบทวนเมื่อไหร่อันนี้เป็นวิธีที่เพชรเคยใช้มาแล้วก็ได้ผลสำเร็จมาก็เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งโกลแล้วยังรู้สึกขี้เกียจอยู่ทำยังไงดีล่ะพี่เพชรเพชรก็อยากจะแนะนำว่าให้เรามองภาพค่ะหลังจากที่เราเอาคะแนนไปยื่นแล้วเราก็ทำได้แล้วนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบฉันกำลังเรียนอยู่ในห้องที่จีนว่ะเฮ้ยมีเพื่อนคนจีนว่ะเฮ้ยมีแฟนคนจีนว่ะเฮ้ยได้เจอเพื่อนต่างชาติที่ได้ทำงานกับคนจีนเฮ้ยอยู่ในที่ที่มันพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นภาพนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกฮึดสู้ขึ้นมาค่ะทุกคนการสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตามนะคะมันอยู่ที่ตัวเราทางนั้นเลยค่ะถ้าเกิดเราไม่เตรียมถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจแล้วใครจะมาทำให้กับเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเจียวสู้ๆค่ะสำหรับสมุดจำจีน HSK 5นะคะหนาขนาดนี้เป็นสีทั้งเล่มแบบนี้นะคะมีทั้งหมด8บท32หมวดรวมแล้วเพชรคิดว่าได้สับมากกว่า 1,300 คำอีกนะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำอีก 1,000 กว่าข้อแถมยังสแกนฟังทิ้งเสียจากเจ้าของภาษาได้อีกราคาอยู่ที่890บาทค่ะทุกคนแต่แฟนคลับช่องเพชรแซดนะคะใส่โค้ดOpen PZ 100นะคะรับไปเลยส่วนลดอีก100บาทเหลือ790บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคุ้มมากๆเลยเชื่อเพชรทุกคนนะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของนะคะซื้อได้ที่ Shopee นะคะร้าน Open Durian เลยนะคะหรือว่าจะไปกดที่ลิงก์ที่เพชรจะทิ้งไว้ใน Description Box นะคะไปกดดูได้เลยอย่าลืมใช้โค้ดกันด้วยนะคะใครนะคะที่กำลังจะสอบ HSK 5นะคะถ้าทำตาม5ขั้นตอนในสมุดจำจีนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปหาข้อสอบเก่าข้อสอบจริงมาลองทำก่อนลงสนามจริงด้วยนะคะพอทำครบทุกอย่างทุกกระบวนการแล้วก็รอรับคะแนน HSK 5 200บวก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 ไปเลยค่ะคลิปนี้นะคะเพชรก็เอาของดีๆมาป้ายยากันอีกแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่กำลังสอบ HSK 5นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย